สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวชูเนอร์แมชชีนนะคะของลีน่ากีต้านะคะอันนี้ก็ลีน่าตาใช้นะคะจะมีเป็นระบบล็อกสายทำด้วยฮาร์ดซิงค์ชุบนิกเกิลโครเมียมนะคะเป็นสีสไตล์โครมสามารถเปลี่ยนใบได้นะคะตามต้องการเงามากโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบไล่ระดับเสานะคะนี่คือกล่อง แล้วก็จะซีนลงไปอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะเรามาดูระบบล็อกนะคะก็จะเป็นระบบเดียวกับฮิปช็อตแล้วก็โกโตก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันนะคะสามารถถอดมาได้เลยนี่ก็จะเป็นเดือยแบบนี้นะคะยาวๆเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะดันสายเข้าไป ในตัวเรโชของมันเองก็สามารถอาจจะระบีขาวนะคะลงไปได้ปกติอันนี้ทำจากทองเหลืองนะคะปิดปิดปิดโอเคเรโชจะอยู่ที่ประมาณ16-18นะคะรอบนะคะก็แกะด้านนี้ก่อนโอเคก็จะมีน็อตให้6ตัวนะคะเป็นดังนี้เดี๋ยวเรามาดูเสากันอันนี้ล็อกข้างในนะคะสังเกตว่าเสาเนี่ยจะมีระดับที่ไม่เท่ากันนะคะดูดีๆนะคะมันจะไม่เท่ากันมันจะมีเตี้ยสูงตามลำดับนะคะโอเคเดี๋ยวถอดมาดูกันนะคะโอเคอันนี้จะเป็นตัวด้านสาย6ไปถึงสาย4นะคะก็จะเป็นรหัสนี่นะคะจินโฮนะคะจินโฮขวานะคะ11มันมีซ้ายด้วยนะคะนี่ก็จินโฮซ้ายนะคะจินโฮซ้ายก็มันจะมีจินโฮหนึ่งเอ๊ะอันนี้ขวาหมดเลยไม่มีซ้ายซ้ายก็จะเป็น L นะคะอันนี้เป็น R ทั้งหมดอันนี้ก็ยังเป็น11อยู่ค่ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็น12 13 14นะคะก็สเปคดีไซน์คุณภาพก็เข้าฮิปช็อตโกโตนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของเรียกว่าอะไรนะดีไซน์วงใบฮะหัวล็อกนะคะโอเคอันนี้1:2ตัวนี้ก็1:3นะคะตัวนั้นก็จะเป็นโลหะชุบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น13นะคะมันจะมีจุด3จุดล็อกไปที่ไม้ด้วยนะคะเพื่อความนิ่งนะคะในการของเสาแล้วก็มันจะมีเรียกว่าอะไรนะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันจะนิ่งไหมอันนี้1:4นะคะขายยากหน่อยนิดนึงนะคะเกี่ยวให้ข้างละเอียดนะคะแกนตัวนี้10 มิล
อันนี้ก็จะเป็น1:4ก็คือจินโฮอาร์1:4จินโฮนี่ชื่อโรงงานนะโอเคดีไซน์ก็เป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้ใบก็เปลี่ยนได้บูสเป็นโพลิเมอร์นะคะสีดำขาว2 วงไม่ใช่ยางนะคะเราสามารถเปลี่ยนใบได้ด้วยการขันน็อตตรงนี้นะคะดูแลรักษาง่ายนะคะเรามาดูเสาความแน่นของเสานะคะสังเกตว่านิ่งมากมันไม่โยกเลยนะคะก็หมายความว่าตัวแมชชีนข้างในเนี่ยมีความพอดีทุกกระเบียดนิ้วนะคะในการกลึงนะคะนี่เขาก็ใช้กลึงเอานะคะแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่ดูตัวแมชชีนไม่ใช่เป็นเกลียวตรงๆนะคะมันจะเป็นฟันเฟืองแบบคล้ายๆเกียร์ของรถยนต์นะคะแล้วก็มอไซค์จะเป็นระบบเนี้ยมันจะไม่ใช่ตรงๆนะคะมันเลยค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงของที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะโอเค1,500 บาทนะคะขายถูกๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ